นะเราก็มีทั้งหมด7 คนนะครับถูกแบ่งไปตามกองงานต่างๆนะครับอย่างตัวผมเองผมจะอยู่เป็นกองงานบล็อกกองงานเนื่องจากว่าในเรือนจำมันไม่มีห้องน้ําแบบที่เราเข้าใจนะฮะที่นั่นเขาจะเรียกว่าเป็นบล็อกคือจะนั่งเป็นแบบเป็นบล็อกนะฮะแล้วเวลาเราทําธุระนะฮะเราก็จะต้องนั่งลงไปนะฮะเราก็จะเห็นหน้านะฮะรับลมรับแสงรับแดดอย่างดีนะฮะทีนี้เนี่ยหน้าที่ของผมก็คือทําความสะอาดบล็อกเหล่านี้คือว่ามันค่อนข้างแออัดนะฮะนักโทษจํานวนมากป่วยนะครับมีป่วยหนักบ้างเบาบ้างนะฮะเบาบ้างก็อย่างเช่นอาการไข้หวัดอะไรอย่างนี้นะครับบางคนก็จะป่วยเป็นพวกโรคผิวหนังโรคผิวหนังจะเป็นโรคยอดนิยมนะฮะแล้วก็พวกวัณโรคหรือแม้กระทั่งเรื่องรัฐธรรมนูญก็มีคนมาคุยกับผมนะครับผมจริงๆถ้าเกิดอยู่เพิ่มนะผมจะตั้งใจว่าจะจัดเสวนานะฮะในอบรมเรื่องร่างรัฐธรรมนูญนะฮะในเรือนจำนะฮะคือบางทีก็มีคนจำนวนไม่น้อยนะเขาสนใจนะฮะแล้วก็สามารถผมคิดว่าสามารถที่จะจัด30-40 คนนะครับเป็นเสวนาได้เลยนะฮะก็มีคนสนใจเยอะครับคือผมตกใจมากนะฮะคือผมไม่คิดว่าคือเราทำอะไรฮะเราแจกเอกสารเราแจกใบปลิวเราแจกอะไรเงี้ยเราไม่ได้ฆ่าใครตายนะฮะการล่ามโซ่เท้ากับเราอย่างนั้นนะฮะมันทำให้เหมือนกับว่ามันทำให้เราสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดูเหมือนเป็นสิ่งที่รุนแรงทั้งที่ความจริงเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงเลยมันไม่ได้ไปฆ่าใครหรือทำให้ใครเดือดร้อนด้วยซ้ำนะเพียงแค่เรานำเสนอข้อให้จริงถ้ากรท.คิดว่าสิ่งที่เราทำนะฮะมันเป็นสิ่งที่บิดเบือนนะฮะเราก็ยินดีที่จะดีเบตกับกรท.และผมเชื่อว่าถ้าพวกผมบิดเบือนจริงนะฮะประชาชนก็เห็นและยิ่งมันยิ่งทำให้สิ่งที่ประชาชนรับสารไปมันยิ่งแหลมคมเยอะและยิ่งประชาชนยิ่งตัดสินใจได้ง่ายใช่ฮะด้านซ้ายเป็นกรท.นะครับด้านนี้จะเป็นของ ADM นะครับแล้วก็อยากให้ลองเทียบกันดูว่าคือผมเนี่ยไม่ได้บอกว่าผมถูกหรือกรท.ถูกหรือกรท.ผิดผมผิดแต่ว่าผมอยากให้ประชาชนเป็นคนตัดสินนะครับเราก็มาถ้าเกิดว่ากรท.นะครับซึ่งอยู่ฝ่ายโหวตรับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเขารู้สึกไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เรานำเสนอท่านก็ชี้แจงนะครับท่านก็นำเสนอข้อมูลมานะครับผมว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันขึ้นอยู่กับประชาชนเป็นคนตัดสินใจอยู่แล้วนะครับสุดท้ายร่างรัฐธรรมนูญมันผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผลกระทบผลดีผลเสียต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยคนที่แบกรับทั้งหมดมันไม่ใช่แค่ท่านนะครับมันไม่ใช่แค่ผมนะครับแต่มันคือประชาชนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือเราต้องให้ข้อมูลกับประชาชนแล้วประชาชนในวันที่7 สิงหาเขาจะตัดสินใจเองว่าเขาจะเอายังไงกับอนาคตของเขาแน่นอนว่าผมจะรณรงค์ต่อไปนะครับตอนนี้เรามีแพลนไว้นะครับจะมีวันที่17นะที่ใกล้จะถึงนี้อีก4 วันผมไม่เชื่อนะฮะว่าคนอย่างผมเนี่ยจะไปจูงใจนะผมพูดปุ๊บท่านต้องมากาตามผมว่าผมไม่คิดอย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าผมอยากให้มาฟังเหตุผลของเรานะครับผมอยากให้ประชาชนทุกฝ่ายทุกสีทุกใครก็ได้นะฮะเป็นนักการเมืองเป็นพานโรงเป็นอาจารย์ทุกคนอยากให้มาฟังนะฮะเพื่อที่ว่าเอาข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจ100%นะฮะเงินบริจาคทั้งสิ้นนะครับอย่างเอกสารชุดนี้ฮะเราอาจจะโฆษณาหน่อยคือพวกเราเนี่ยด้วยความที่บางคนนะฮะมีความรู้ทางด้านการบริหารนะเนื่องจากจบบัญชีมานะฮะหลายคนอย่างพวกผมเองก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำแบบทำเสื้อทำอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราทำเอกสารทำเสื้อทำอะไรพวกนี้เราจะทำในราคาที่ต้นทุนที่ถูกที่สุดอย่างเล่มนี้ต้นทุนนะครับเราได้มาในราคาที่ถูกมากนะครับคือเล่มละ3 บาทนะแน่นอนครับเราจะมีเอกสารอีก